วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เดลี่โชว์วันนี้เป้ยปานวาดแม่จันจากละครเรื่องคุณชายครูอาร์มศิลปินแขนเดียวเตี๋ยวยันเต็กร้านโปรดของโออนุชิตทั้งหมดนี้หน่อยเดลี่โชว์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเดลี่โชว์นะฮะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้แม่จันจากละครเรื่องคุณชายมาถูกต้องหลายๆคนนะคะป๋ามาก็พูดถึงคนนี้ตรงๆมาก็พูดถึงคุณเป้ยปานวาดนั่นเองกับบทบาทครั้งนี้ที่เรียกว่ามารับบทนี้เพื่อนก็คือคุณแตงโมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราได้พูดคุยกับเธอแน่นอนแต่ตอนนี้ฮะแขกรับเชิญที่กำลังจะมาพบกับทุกคนนะฮะเป็นคุณครูศิลปะครับที่มีแขนข้างเดียวแต่วาดภาพเหล่านี้คุณผู้ชมฮะไม่ใช่แค่แขนข้างเดียวนะฮะแขนที่เหลืออยู่ข้างเดียวนั้นมีนิ้วมือเพียงแค่3นิ้วเท่านั้นนะฮะเขาสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้สวยงามขนาดนี้และที่สำคัญนะตอนนี้เขายังมีจิตอาสานะตะเวนสอนวาดรูปให้ฟรีตามโรงเรียนทุรกันดารด้วยวันนี้เราจะได้พูดคุยกับเขาครับขอเชิญพบกับครูอาร์มยานวุฒิทัพธานีครับครูอาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขึ้นสะดวกไหมได้ครับผมสะดวกไหมครับให้พี่โอเคครับผมนี่คือผลงานของครูอาร์มใช่ครับผมแล้วภาพพวกนี้คือวาดนี่โทษนะบางทีดูไกลเหมือนแบบว่าเหมือนภาพถ่ายเลยนะเหมือนภาพพิมพ์อ่ะครับครูอาร์มแต่อันนี้คือลงภูกันทีละเส้นเองเลยอย่างนี้เหรอคะครับคุณละเอียดมากอ่ะแต่ละรูปวาดนานไหมฮะอย่างรูปนี้วาดนานไหมฮะอันนี้ใช้เวลาเดินทางปีนึงกว่าจะเสร็จครับผมปีนึงแต่ว่าผมใช้เวลาว่างทำทีละนิดครับผมอ๋อค่อยทำไปเรื่อยหลังจากเราเสร็จงานประจำของเราแต่ก่อนแล้วเราก็จะมาเก็บงานตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมงั้นถามครูอาร์มก่อนอะไรทำให้เราเริ่มต้นที่จะหันมาวาดภาพพวกนี้ฮะก็พอดีมีพี่ที่รู้จักคนนึงที่ทำงานบริษัทอยู่ด้วยกันครับพี่เขาบอกว่าเราน่าจะไปฝึกวิชาชีพนะจะได้มีวิชาชีพติดตัวเดิมครูอาร์มประกอบอาชีพอะไรคะเป็นแต่ก่อนสมัยก่อนเขาจะมีกำหนดว่าบริษัทนึงต้องมีคนพิการ2คนให้อยู่ประจำบริษัทแล้วผมก็เข้าไปแล้วผมก็วาดรูปเขาเอาไปดีไซเนอร์เป็นบริษัทเจเวลรี่ให้ผมไปวาดพวกจี้แหวนต่างหูซึ่งผมวาดรูปไม่เป็นเท่าแก่ก็เห็นแล้วเราวาดไม่ได้เขาก็เลยว่าเอองั้นตัวหนังสือสวยเอาไปเขียนบัญชีแล้วกันเขาบอกอ๋อเพราะว่าเขียนหนังสือสวยก็เลยไปเขียนบัญชีเห็นเขาว่ามาอย่างนั้นครับเราจากเริ่มจากการเขียนตัวหนังสือก่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนแนะนำบอกว่าไปลองฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพเป็นพี่ที่รู้จักเขามองว่าในตัวผมมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่ามานั่งเขียนบัญชีให้เขาแล้วเกษียณไปจะทำอะไรกินเขาบอกเนี่ยครับซึ่งจริงนะพี่เขาก็เลยพาไปที่ศูนย์อาชีพบางไทรเขาแนะนำว่าตรงนั้นมันมีที่ฝึกอาชีพให้เรียนให้ฟรีด้วยป่ะคะซึ่งเป็นเรียนฟรีด้วยครับมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยครับผมมีเบี้ยเลี้ยงด้วยถ้ามาเรียนนอกจากเรียนฟรีแล้วมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยใช่ครับคือซึ่งตรงนั้นเนี่ยในศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยเขามีฝึกสอนหลายอย่างมากเลยใช่มีจักสานมีเย็บปักถักร้อยด้วยทองมีเครื่องทองทำไมเลือกวาดภาพฮะพี่เขามองว่าลักษณะร่างกายผมมันน่าจะมาทางศิลปะเขาบอกเนี้ยครับแต่เราแค่ไม่ได้ฝึกฝนเฉยๆอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพี่คนนั้นเนาะครูอังใช่ครับใช่ครับเขาเล็งเห็นพรสวรรค์ของเราตรงนี้เราก็เลยเริ่มต้นวาดตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยใช่ครับไปฝึกจากเริ่มจากศูนย์เลยครับค่ะเพราะว่าก่อนจะไปเรียนเพื่อนๆทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคน 99% ห้ามหมดเลยอ้าวเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าทำงานบริษัทมีเงินเดือนอยู่แล้วจะไปลำบากทำไมเขาบอกเขามองว่าวาดรูปแล้วจะขายได้ไหมประมาณนั้นครับอาจจะรายได้ไม่เหมือนกับคือพอบอกเป็นศิลปินมันทุกคนจะชอบคิดว่าศิลปินมันจะมาจากต่อจากคำว่าไส้แห้งอะไส้แห้งวาดรูปโอ้ยวาดรูปจนนะแล้วทำไมเราถึงบอกว่ามุ่งมั่นว่าแม้ว่า 99% จะบอกว่าอย่าไปเลยแต่เราตัดสินใจว่าเราจะไปพอดีพี่เขาพาไปตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะไปเรียนนะผมคิดว่าผมจะไปเที่ยวไปดูใช่เขาไปดูไปเที่ยวแล้วพี่เขาก็เลยพาไปที่แผนกวาดภาพสีน้ำมันที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์พอผมเข้าไปแล้วผมไปเห็นโอ้โหภาพมีแต่สวยๆแล้วบางคนร่างกายแบบไม่มีมืออย่างเงี้ยแต่เขาใช้ที่รัดข้อมือแล้วก็ผู้กันเสียบเข้าไปวาดได้โอ้บางคนนั่งรถวีลแชร์อย่างเงี้ยแล้วอย่างผมนี่ยังโทษทีนะครับผมยังมีมือคือทำให้เราคิดเลยว่าอย่างน้อยเรายังมีเยอะกว่าเขายังเดินได้วิ่งได้แล้วทำไมแล้วเขามีสอนแบบนี้ด้วยแบบผมทึ่งในผลงานแล้วก็เห็นทุกคนเป็นแรงบันดาลใจอะครับผมก็เลยแบบว่าอยากเราน่าจะวาดได้แล้ว
แต่สมัยเด็กๆผมก็ชอบระบายสีอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วฝึกอยู่นานไหมครับผมเรียนอยู่5ปีครับผมโอ้เรียน5ปีแต่5ปีได้ฝีมือขนาดนี้เลยนะ5ปีนี่ก็ถือว่ายังไม่เก่งนะครับต้องออกไปประสบการณ์หาประสบการณ์ที่พัทยาภูเก็ตผมก็ไปทำงานอยู่ที่โน่นทำไมถึงต้องไปหาประสบการณ์ที่นั่นนะคะก็คือเหมือนเราออกไปทำงานแต่ก็คือเหมือนไปหาประสบการณ์ด้วยครับไม่แต่จะบอกว่าอันนี้คือผลงานของครูอาร์มนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการแบบว่าวาดสัตว์มีขนถูกไหมคะใช่ครับวาดภาพเหมือนอะออกมาแล้วมันเหมือนภาพถ่ายเลยโดยเฉพาะเสือภาพวาดใช่ครับเพราะว่าเสือนี่จะเขียนในแนวเป็นของตัวเองไปดูรุ่นพี่แล้วก็มาใส่ของเราเข้าไปให้มันเป็นตัวตนของเราซึ่งอาจารย์สอนว่าเราต้องหาแนวที่ว่าถนัดกับตัวเราแล้วก็ให้คนรู้ว่าเออไอคนนี้เขียนรูปนี้สวยอาจารย์เห็นปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นของใครอะไรให้เป็นจุดเด่นของตัวเองแต่ต้องวาดให้เป็นทุกอย่างอาจารย์บอกเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ครูอาร์มนอกจากจะเป็นศิลปินวาดภาพแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเป็นจิตอาสาที่ไปสอนเด็กๆตามโรงเรียนธุรกันดารด้วยใช่ครับผมอะไรทำให้เราตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นสอนการศิลปะการวาดรูปให้กับเด็กๆครับผมได้รับโอกาสจากศูนย์เสียชีพบางไทรผมได้ความรู้จากตรงนั้นซึ่งถ้าไม่มีศูนย์เสพชีพบางไทรก็ไม่มีครูอาร์มทุกวันนี้ผมก็เลยอยากตอบแทนอยากให้เด็กๆที่ตามชนบทที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนผมอ่ะผมก็เป็นลูกหลานบ้านนอกคนนึงได้เข้ามาเรียนแล้วมันเป็นวิธีเรียนที่ถูกต้องแล้วทีนี้ผมอยากให้เด็กๆได้รับโอกาสเหมือนที่ผมได้รับโอกาสจากศูนย์เสพชีพบางไทรคือมีการวางพื้นฐานที่ถูกต้องเลยใช่เพราะผมมองว่าผมตอบแทนผมอยากตอบแทนแผ่นดินเกิดซึ่งกิจกรรมของผมคือกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยศิลปะเพื่อเป็นวิทยาทานตอบแทนแผ่นดินเกิดว้าวผมตั้งของผมมาตอนนี้ผมสอนไปทั้งหมด42โรงเรียนครับผมโอ้ครับเป็นประจำเลยไหมคะความไปเป็นประจำเลยไหมคะคือผมใช้ทุนตัวเองผมมีทุนอย่างสมมติผมได้ออเดอร์มาอย่างเงี้ยผมได้ออเดอร์มาสักก้อนนึงผมก็จะมองข้างหลังก่อนพ่อแม่กินอิ่มแล้วตัวเองมีค่าเช่าบ้านแล้วที่เหลือผมจะมองแล้วว่าผมจะต้องไปตรงไหนผมรู้จักประสานโรงเรียนไปแล้วผมก็จะไปล่าสุดก็ไปปัตตานีมาด้วยครับซึ่งไปนี่คือใช้ทุนตัวเองทุนตัวเองครับเดินทางด้วยตัวเองเดินทางบางที่นี่ไม่ได้เดินทางง่ายๆต้องต่อรถไปด้วยใช่ก็คืออย่างสมมติที่ผมไปกาญจนบุรีอ่ะนั่งเรือเข้าไปเป็นชั่วโมงโอ้โหเข้าไปลัดลอดตามซอกเขายังไม่ถึงอีกนะครับครับต้องเดินเท้าเข้าไปอีก2กิโลกว่าจะถึงโรงเรียนแล้วผมสะพายเป้ไปกับพี่ตอนแรกผมนึกว่าพี่เขาพูดเล่นก็คือต้องเดินเท้าจริงๆ2กิโลจริงๆแล้วก็แบกอุปกรณ์ใช่ผมต้องแบกกับเป้กระเป๋าผมแล้วก็ถือหิ้วแบบเรียนที่ไปสอนเด็กอ่ะแต่ผมพอผมไปสอนแล้วผมไปเห็นเด็กๆแล้วคุณครูเขาเล่าให้ฟังว่าเด็กบางคนบ้านอยู่ตามไหล่เขาเดินมาเรียนอ่ะไปกับ2กิโล3กิโลทุกวันซึ่งผมมองว่าแค่ผมเดินวันเดียวแค่นั้นเองซึ่งเด็กเขาเรียนทุกวันเขาแบบนี่แล้วไปเห็นรอยยิ้มเด็กๆคือบางคนเขาไม่รู้จักสีไม้ด้วยซ้ำเขาไม่ได้เรียนมันไม่ได้มีอุปกรณ์ไปถึงขนาดนั้นการได้เห็นสีไม้ของเด็กนั่นมันของเด็กที่นั่นรู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าของมันไหมใช่ครับคือเหมือนเราช่วยคนที่เขาหิวมันมีคุณค่ามากนะครับมันคุ้มนะคุ้มมากกับที่เราเหนื่อยคุ้มกับที่เราลงทั้งทุนทรัพย์ทั้งแรงของเราใช่ใช่พอเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเนาะใช่ครับผมแบบคือผมตัวผมเนี่ยผมมองว่าผมเป็นต้นหญ้านะครับค่ะต้นหญ้าอย่างผมเนี่ยจะตอบแทนแผ่นดินเกิดได้ยังไงถ้าต้นหญ้าอย่างผมอยู่ในกระถางมันก็เป็นส่วนเกินเขาก็ต้องถอนทิ้งแต่ถ้าต้นหญ้าอย่างผมมันเป็นทุ่งกว้างแหละครับมันจะสวยงามเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ผมทำจิตอาสาคือผมอยากให้แผ่นดินไทยเราเขียวไปด้วยต้นกล้าศิลปะเล็กๆของครูอาร์มผมถึงไปตามที่ต่างๆครับครูแล้วผมทำเนี่ยครูเอาตอนนี้รายได้ครูมาจากไหนในการที่จะเอาเงินทุนเนี่ยไปสอนเด็กๆฮะก็คือรายได้ผมตอนนี้ผมก็เปิดร้านสอนศิลปะอยู่ที่น้ำพองขอนแก่นแต่ว่าผมก็รายได้ผมมาจากการวาดภาพออเดอร์ผมจะมาเรื่อยๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์ผมจะเปิดสอนเด็กๆซึ่งเราก็ไม่ได้คิดราคาแพงเราเอาแค่เรามีค่าเช่าบ้านอยู่ส่วนมากที่ผู้ปกครองพาเด็กมาเรียนนะครับเขาบอกว่า1ลูกเขาได้หางโทรศัพท์ใช่นั่นแหละแล้วได้มาฝึกสมาธิแล้วได้ผลงานซึ่งสไตล์การสอนผมก็คือจะสอนให้เขาสนุกไปด้วยมีความสุขในการเรียนไปด้วยครับผมคู่ขาอยากรู้ว่าแนวทางของคุณครูที่แบบแนวศิลปะที่บอกว่าเป็นลายเซ็นของเราเนี่ยถ้าอยากจะได้ภาพแบบนี้เนี่ยมาสั่งครูอาร์มเผื่อว่ามีคุณผู้ชมชมอยู่อย่างเนี้ยเฮ้ยการที่เราได้ภาพสวยๆไปประดับบ้านแล้วยังจะได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบบว่าช่วยครูอาร์มไปทำจิตอาสาอีกเพราะเมล็ดพันธุ์ศิลปะตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างเงี้ยค่ะงานส่วนใหญ่ของครูอาร์มจะเน้นเป็นแนวเสืออย่างเดียว
วไหมคะหรือว่ายังไงไม่ครับออเดอร์ที่มีอยู่ประมาณ10-14คิวตอนนี้จะมีแต่ภาพเหมือนทั้งหมดเลยครับภาพคนอย่างนี้ก็ได้ใช่ๆครับผมคือได้ทุกแนวครับผมแต่นุ้ยจะบอกเลยนะว่าด้วยเฉพาะโดยเฉพาะเนี่ยเสือครูมีพลังมากเลยอ่ะคือนุ้ยชอบเสือโคร่งมากคือขนเขาดูปุยมากอ่ะมันดูมีชีวิตดูตาของเสือดูมีอำนาจแล้วก็จริงๆมันเป็นเหมือนห่วงจุ้ยด้วยนะติดลูกเสือไว้มันเหมือนแบบเสริมบารมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าว่าอย่างนี้เลยครูสมมุตินะผมอยากได้มันลูกแพงไหมแพงไหมรูปเนี้ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยเคยมีคนมาขอซื้อ50,000ผมยังไม่ขายตอนนั้นครับโอ้เพราะว่าตอนนั้นจะไปแสดงงานแต่ตอนนี้ขายแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ขายคือผมตั้งเป้าไว้ว่ารูปเสือ3ภาพเนี้ยผมอยากหาสักที่ไปประมูลคือ1ผมอยากได้ทุนไปทำกีฬาสางแต่ขึ้นเหนือลงใต้เลยโอ้ยดีผมมองว่าเสือ3ภาพเนี้ยถ้าผมขายอ่ะผม1ผมได้แค่เลี้ยงดูพ่อกับแม่และเลี้ยงดูตัวเองกีฬาอาสาก็จะได้แค่นิดเดียวแต่ถ้าประมูลถ้าโชคดีหน่อยถ้ามีคนเราอาจจะได้ไปกีฬาอาสาคือผมอยากไปทุกจังหวัดของประเทศไทยอ่ะผมอยากไปทุกที่เลยครับได้แน่ๆครูเค้ารอประมูลกันแน่นอนฉะนั้นใครที่ดูตรงนี้นะแล้วชอบนะติดตามได้ที่ไหนฮะผมก็จะมีแค่ Facebook นะครับชื่อเฟซว่ามาถูกทางแล้วเว้นว่าทางสายกลางชื่อเฟซนะครับแล้วก็จะมีแค่ TikTok ที่เขียนว่าครูอาร์ม3นิ้วแค่นั้นครับหุยขอบคุณมากเลยครับครูขอบคุณมากในแนวความคิดของครูนะมันทำให้รู้สึกจริงว่า1ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู2ครูมีจิตวิญญาณความเสียสละคือไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อตัวเองนะยังสามารถที่จะคิดเผื่อแผ่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยนะติดตามผลงานครูอาร์มแล้วก็สนับสนุนครูอาร์มได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครูอาร์มครับขอบคุณครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือแม่จันเป็นอีกหนึ่งเมียของเจ้าสัวซ่องผัวเธอจากละครเรื่องคุณชายนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นแม่ที่เรียกว่ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกหยางของเธอเนี่ยได้เป็นใหญ่โอ้โหฆ่าคนเธอก็ทำได้ฮะจะไม่ฆ่าอีกคนหนึ่งฆ่าเพราะพยายามจะจับคนที่ฆ่าคนอยู่ล่าสุดเอาศึกเข้าบ้านแม่จันนี่ไม่ได้เลยนะต้องมาเคลียร์กันหน่อยแล้วว่าเธอจะไปบอกความลับของบ้านเธอให้ตระกูลอื่นรู้ไม่ได้อ้าวไม่ไปเคลียร์กับเธอเลยฮะคุณเปิ้ลปานวาดอย่านะฉันดูนะ EP ที่เธอหยุมหัวเจ้าสัวเห็นลอยนี่ไงเฮ้ยสองเมียเขาคุยกันคุณผู้ชมเธอสงสารเสียเจ้าสัวส้งหรอใช่ไม่ใครทุกคนที่อยู่ใกล้เขาก็จะดูน่าสงสารทุกคนแหละไหนจะเคลียร์เคลียร์อะไรเคลียร์เลยแม่จันเธอจะเอาเรื่องในตระกูลของเราเนี่ยนะไปบอกกับตระกูลอื่นมันไม่ได้ไม่ฉันสึกเข้าบ้านเดี๋ยวตระกูลของเราก็คือผัวอ๋อผัวใช่ไหมคนเดียวเธอไม่รู้หรอฉันคือเมียที่4ใช่เป็นเมียเก็บไว้ไกลๆเลยเก็บไปไกลๆไม่กลัวเจ้าสัวส้งเขาจะจับได้หรอว่าเราเนี่ยเป็นคนแพร่งพรายความลับนะแม่จันโอ้ยมันก็ต้องคิดก่อนแล้วล่ะคือเอาจริงๆอ่ะคือเบื้องต้นก็คือว่ามันก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ลูกเราได้ขึ้นครองตำแหน่งเป็นหัวหน้าสมาคมอ่ะเนาะเราก็ต้องยืมมือคนอื่นช่วยคือลำพังจะไปออกตัวออกแรงอย่างเดียวก็คงไม่ได้แค่ซุ่มดูซุ่มสืบก็เหนื่อยละซุ่มเก่งมากนะอยู่ทุกที่อ่ะเดี๋ยวขอเมาเรื่องลูกนิดนึงค่ะตรงๆพอมาเล่นเป็นแม่ลูกกันเนี่ยว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แค่แม่ลูกคุณเป็น FC ของตรงๆด้วยจริงเปล่าเอาอย่างงี้ขออย่างงี้ก่อนเลยแล้วกันนะว่าเดี๋ยวแฟนคลับฟิล์มแฟนคลับแจมจะน้อยใจจริงๆอ่ะก็เป็นคนที่รักเด็กอยู่แล้วรักเด็กทั้ง3คนโดยเฉพาะตัดปาเอาไว้ก่อนเนาะตัดปาเอาไว้ก่อนถ้าพูดถึงคำว่าเด็กมันไม่มีปาตั้งแต่แรกนั่นแหละก็คือชอบน้องทั้ง3คนแต่ว่าตรงๆเนี่ยพอดีเป็นลูกเราแล้วใกล้ชิดใช่ไหมใช่ใกล้ชิดเราก็ต้องอวยลูกเราไว้ก่อนคือตรงๆเนี่ยเขาเป็นเด็กที่น่ากินเนาะเขาน่ารักเขาดีเอ็มมาไม่น่ากินอ่ะน่ากินอ่ะถูกต้องแล้วน่ารักนิสัยดีเพราะว่าวันแรกที่เราเข้าฉากเนี่ยเราค่อนข้างจะแบบตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ามากๆตอนไปเล่นจําได้เลยว่าเฮ้ยมันเล่นออกมาไม่ค่อยได้ดีเลยแล้วน้ําตาก็ลงก็ไหลแบบอยากทําให้ได้ดีร้องไห้เลยเหรอเค้าร้องไห้เลยกดดันมากแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายวันนั้นอ่ะตรงๆก็ส่งข้อความมาหาบอกว่าเอ้ยพี่เป้ยไม่เป็นไรนะครับสู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันเห็นนะเฮ้ยเรามันกล้าใจว่ะคนนี้เออน่ารักเนาะโดนตกเลยสิเต็มๆอยากจะเป็นเบสเลยสิอยากเข้าสิงเบสอยาก
ขาสิ่งเลยเบนระวังไว้นะก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือคุณกลายเป็นเหมือนแบบ PR ของตรงๆเลยไปไหนก็จะบอกก็ไปที่ไหนก็จะบอกน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากอ่ะสมมติอันเนี้ยเรากินข้าวด้วยกันเราบอกเป้ยในกองผู้ชายเป็นไงเออโอ้ยแกตรงๆงานดีมากนิสัยน้องเขาเป็นไงอ่ะนิสัยน้องเขาเป็นไงอ่ะนิสัยดีมากแกต้องแบบติดตามน้องเขาเลยนะจริงๆอ่ะเพื่อนเป้ยหลายคนอ่ะก็เป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วบอกคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆเล่นดีนิสัยดีเอนเตอร์เทนทุกอย่างเอออะไรอย่างเงี้ยแบบดีอ่ะไม่มีอะไรติเลยอ่ะพี่ตรงแกต้องเงินมาจ่ายพี่เป้ยเขาได้ไม่จริงๆน้องน่ารักจริงๆนะแต่วันนั้นอ่ะตรงๆมาบอกว่ามีการพูดแซวกันด้วยเวลาอยู่ที่กองละครใช่ป่ะใช่ค่ะเราก็ไม่ปล่อยให้ว่างอ่ะนะนุ้ยเนาะมีช่วงว่างอะไรเราก็เก็บเพราะไม่งั้นอ่ะก็จะแบบเป็นพวกช่างแต่งหน้าอะไรช่างทำผมแทะเล็มน้องไงซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ปลอดภัยเราก็เลยไปปกป้องน้องสายตาไม่น่าเชื่อก็เห็นบอกมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนบอกรักลูกแต่ดูยังไงมันก็คือผู้ชายคนหนึ่งบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งคือน้องบอกว่าผู้กำกับด่าเลยอ่ะบอกว่าไม่เหมือนแม่บอกรักลูกเหมือนเมียบอกรักผัวไม่ได้ตั้งใจเพราะเรื่องมันออกมาเองไม่ได้ตั้งใจมันมาจากอินเนอร์มันมาจากอินเนอร์คือจริงจริงจริงแล้วบอกว่าเราก็บอกรักลูกนี่แหละเหมือนเราก็คิดว่าเออตรงเป็นลูกคนหนึ่งแต่ด้วยวัยมันดูไม่มากไม่ห่างกันบ้างมันอาจจะอย่างงั้นอินเนอร์เราล่ะอินเนอร์เราล่ะเป้ยเรารู้สึกรักจริงๆนุ้ยเราก็รักเขาจริงๆเพียงแต่ว่าคือพี่หวอกเขาอยากให้คาแรคเตอร์จันในเวอร์ชั่นเป้ยเนี่ยไม่จะแตกต่างจากเวอร์ชั่นโมนะค่ะโมเขาจะมีความนุ่มแต่ของเป้ยเนี่ยพี่หวอกจะปรับให้เหมือนแข็งมากกว่าเดิมไม่ยอมแพ้พร้อมที่จะไฟท์มากกว่าเดิมเป็นแม่ที่ลุยสายลุยก็เลยจะแบบมาแสดงความรักมากไม่ได้รักนั่นแหละแต่ก็จะเป็นรักในเวอร์ชั่นที่ต้องให้ได้ดั่งใจเลี้ยงแบบต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวนั้นจะไม่ใช่แบบว่าแนวบงแนวบงการก็คือเรียกได้ว่ากับบทบาทที่บอกว่าต้องเล่นแบบว่าใกล้ชิดกับน้องนะมันก็เลยทำให้มันผูกพันกันได้เหมือนกันนะใช่แล้วน้องน่ารักด้วยไงเขาเป็นคนละเอียดละออถูกป่ะมาที่ลูกชายตัวจริงกันบ้างน้องโปรดน้องโปรดโปรดซึ่งเด็กคนนี้ได้ยินมาว่าห่วงคุณแม่มากยิ่งโตยิ่งห่วงใช่ป่ะก็ห่วงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคือมันเป็นอย่างนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มอยู่บ้านทุกวันพอเรามาใส่สายเดี่ยวปุ๊บเขาก็จะมีความรู้สึกเอ้ยมันเปลี่ยนไปจะไปไหนหรือเปล่าจะทำอะไรหรือเปล่าทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆพ่อเขาเทรนมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เทรนพี่หนูว่าไอ้นี่คือเขารู้สึกเขาห่วงจริงๆอย่างเวลาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนถ่ายคลิปให้เป้ยใช่ไหมก็หันหลังอยู่ดีๆแล้วเราก็เดินหันหน้าไปเขาก็คงเห็นแบบนอกจากหน้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาวางกล้องลงเลยเหรอห้ามเอาไปลงเด็ดขาดห้ามอะไรอย่างนี้เด็ดขาดคือเขาจะไม่ให้เลยเอาเดี๋ยวแล้วล่าสุดเธอโพสชุดว่ายน้ำนี่ก็ได้บ้างก็แอบรูปโพสใช่ไหมต้องให้เขาโพสเขาโพสป่ะแอบรูปโพสหรือการจับผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่แล้วต้องให้พูดว่าให้พูดแบบว่าโปรดอันนี้ดีไหมแม่ลงได้เปล่าอะไรมีบางอันแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าจะถามโปรดนี่จะถามเกี่ยวกับเรื่องรูปเขามากกว่าว่าเอ้ยรูปโปรดรูปนี้ลงได้ไหมอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตก่อนจริงจริงเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นสิทธิของเขานะใช่และเห็นบอกว่าเขาก็แบบรักแม่มากชมแม่ตลอดเวลาใช่ชมเพราะว่าคนน้องชอบว่าแม่ไงคนน้องชอบว่าแม่ทำไมน้องว่าไงบอกว่าแม่ไม่สวยวันนี้แม่ผูกผมไม่ได้แม่ต้องปล่อยผมแม่ต้องแต่งหน้านานๆนะต้องใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ปาริญจะชอบแบบนั้นอันนี้คือคนเล็กจะเป็นคนน้อยคนเล็กจะบอกว่าแม่ใส่สายเดียวเลยสั้นๆหน่อยจะชอบแบบนั้นเขาเป็นผู้หญิงไงเขาก็เลยรู้ว่ารู้สึกว่ามันสวยแต่กับลูกชายของเราคือแต่แล้วพอปาริญว่าเป้ยเนี่ยโปรดก็จะคานขึ้นมาแม่สวยที่สุดทำไมพูดแบบนี้โอ้โหคือเขาโตแล้วเนาะเราก็อยากรู้เรื่องผู้หญิงอะแหละว่าเขาชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แอบถามเขาก็ถามมีเพื่อนคนไหนน่ารักสวยๆบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เห็นมีใครสวยกว่าแม่เลยโหทำไมโลกของระพีทุกคนสวยกว่าแม่วะระเพทำไมอ่ะปาลินบ้างปาลินก็คือเป็นแนวแบบเป็นแนวกากานเป็นแนวแบบอยู่ไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยซนตลอดเวลาเป็นผู้หญิงเขาซนขนาดไหนอ่ะคือเป็นอย่างนี้ดีกว่าที่โรงเรียนเนี่ยเวลาไปโรงเรียนเนาะหนูมันจะมีตาที่แบบว่าเหมือนเป็นดาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำดีให้ดาวทำดีให้ดาวช่วย
ช่วยเก็บของเล่นให้ดาวช่วยเหลือเพื่อนให้ดาวหรือว่าไม่เคยทำอะไรเลยแต่อันนี้ทำได้ก็จะให้ดาวเป็นการแบบทำความดีทั้งนั้นอะแล้วปาลินได้ดาวไหมแล้วปาลินได้ดาวมาตลอดก็เลยถามเขาอยู่ในแคตตาล็อกไหนปาลินวันนี้ปาลินไปทำอะไรมาถึงได้แบบสตาร์อะไรเงี้ยคุณครูให้พวกหนูอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยปาลินคือลูกฉันหรือเปล่าปาลินลูกฉันหรือเปล่าเขาเป็นลูกเธอเพราะหนูอยู่นิ่งๆเหรอลูกใช่เขาก็ภูมิใจภูมิใจว่าได้ดาวแต่ไม่รู้ว่าหนูนั่งนิ่งได้แล้วนะแม่หนูนั่งนิ่งได้แล้วนะก็จะเป็นฟิลนั้นเขาค่อยเรียนรู้กันไปชอบทำให้แม่ตกใจตลอดรวมถึงเวลาที่แม่ไปรับปาลินที่โรงเรียนทำไมปาลินหันหลังอยู่นึกว่าเป็นเด็กโตแต่หันมาเอ้าลูกฉันคุณพระเด็กคนนี้ทำไมมาผิดห้องเพราะว่าเขาจะเลิกไประดับชั้นใช่ป่ะใช่คือเป้ก็เดินไปรับเด็กก็นั่งหันหลังกันค่ะเป้ว่าเด็กคนนี้มาผิดห้องหรือเปล่าเราไม่เราจำไม่ได้ทำไมมันดูโขงจังเลยทำไมดูตัวใหญ่จังเลยอะไรเงี้ยหันมาทีเอาลูกหลังแล้วบอกว่าเวลาเรียงรองเท้าเราก็ต้องไปหยิบรองเท้าให้ลูกใช่ไหมคะเรียงแล้วเราจะมีคู่หนึ่งอะเกยชั้นอะเหมือนกับเกยความกว้างของชั้นวางแสดงว่าปาลินเขาโตเร็วมากเลยนะเขาสูงใหญ่มากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันที่เกิดวันเดอร์คือโปรดเนี่ยเป็นคนที่ยอมน้องมากน้องจะแบบแกล้งจะอะไรก็ต้องแบบยอมจนเป้ยต้องสอนครั้งนั้นจำได้ว่าต้องสอนน้องนะทุกวันนี้เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนละเปลี่ยนละเพราะว่าคงทนไม่ได้อะมันเกินไปแล้วคงเจ็บด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป้ยก็บอกพยายามย้ำตลอดเวลาว่าต้องสอนน้องนะเพราะถ้าไม่สอนแล้วน้องไปทำกับคนอื่นอะใช่มันจะไม่ได้แล้วเราเป็นพี่อะเรามีสิทธิ์ที่จะสอนน้องนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เขาก็สอนมากขึ้นไม่ได้ยอมน้องไปทั้งทุกอย่างดุน้องไหมมีบ้างคือนึกภาพดุไม่ออกอ่ะแต่มีบ้างโปรดจะดุยังไงอย่าครับปรินทำไม่ได้นะอันนี้ทำไม่ได้ไม่ดุแล้วนะก็จะสอนแล้วเบี่ยงเบนความสนใจคือพยายามจะไม่ให้น้องใช้กำลังให้น้องใช้สมองอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะกับละครคุณชายเห็นว่าทำตามความฝันของตัวเองอย่างหนึ่งคืออะไรอ่ะคือก่อนหน้านี้เป้ยเคยคุยกับพี่ปูเป้รามาวดีค่ะพี่ปูเป้ถามว่าเป้ยจะยังไงต่อไปถ้าจบเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป้ยก็มีความรู้สึกว่าพอเราได้กลับมาเล่นละครเนี่ยเอ้ยมันเหมือนแบบเราได้เจออะไรค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเราที่เราอยากจะเก่งขึ้นอยากพัฒนาขึ้นแล้วอยากไปเรียนการแสดงแล้วเราก็เลยคุยกับพี่ปูเป้ว่าอยากร่วมงานกับคนเก่งๆอย่างเช่นพี่ป๊อกปิยธิดาแล้วมีคนนี้คนนี้คนนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานจริงๆผู้หญิงด้วยกันก็จะรู้สึกชื่นชมพี่ป๊อกไงถ้าในการแสดงเนี่ยการแสดงพี่ป๊อกฝ่ายหญิงนี่ก็เป็นหนึ่งในแบบหนึ่งในต้องอูเลยใช่เก่งมากแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมจริงๆก็ดีใจมากๆคือจริงๆพี่ป๊อกในบทกับนอกบทค่อนข้างจะต่างกันเลยนะคือในบทจะโหดมากจะขินมากจะมีพอเดินมารู้สึกพลังเคยเห็นไหมพลังแผ่ความมันเขาไม่เรียกออร่ารังสีอมหิตรังสีอมหิตที่เราจะต้องรู้สึกเกรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนอกฉากเนี่ยเวลาเขายิ้มอ่ะจริงยิ้มที่แบบพี่ป๊อกเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเอาจริงๆถ้าเราเป็นผู้ชายเราจะจีบเขาอะเราคิดอย่างนี้เลยตาพี่ป๊อกจะมีความเป็นประกายสูงมากรอยยิ้มน่ารักเวลายิ้มที่ตาหยิบเวลายิ้มแบบยิ้มแบบพี่ป๊อกอ่ะมันเป็นยิ้มแบบยิ้มเฉพาะเขาจริงอ่ะปากสามเหลี่ยมยิ้มตาหยีแบบปากสามเหลี่ยมตาหยีก่อนเริ่มจากตาหยีก่อนตาหยีปากสามเหลี่ยมแล้วทำท่าพัดด้วยตุ้มแช่ตุ้มแช่ What น่ารักน่ารักแล้วเคยบอกพี่ป๊อกไหมว่าพี่หนูปลื้มพี่มากหนูไม่เคยบอกอ้าวหรอไม่เคยบอกเพราะมันอาจจะอยู่ในช่วงถ่ายทำที่เราโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าด้วยยังไม่มีโอกาสได้คุยเชิญเลยเชิญแล้วเชิญเลยไม่กล้าบอกอะเขินอะแต่ชอบพี่ป๊อกมากแล้วเวลาที่พี่ป๊อกดื่มเนี่ยพี่ป๊อกจะแบบโหมีเสน่ห์มากเลยอะชอบหรอข้างใครอะระหว่างตรงตรงกับพี่ป๊อกตรงตรงยังไงผู้ชายต้องมาก่อนยังไงผู้ชายต้องมาก่อนยังไงผู้ชายต้องมาก่อนนะฮะเอ้ากับละครเรื่องคุณชายคืนนี้แม่จันจะวางแผนอะไรว่ามาสิ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่เจ้าสัวจะมอบตำแหน่งให้พ่อเทียนแล้วล่ะเราก็ต้องเปิดเผยสิซึ่งเราก็จะไม่ปล่อยไปใช่เรามีผู้ช่วยมาเฮ้ยเพิ่มผู้ช่วยมาใหม่เหรอแล้วเขาก็มาแน่นอนว่าจะให้ฉันเป็นแบบไหนสมชายเหรอสมชายไม่น่าช่วยใครได้นะไปกินยาแก้เจ็บคอก่อนจะฟ้องพี่เต๋าอย่าเดินมาฟ้องเลยเต๋าก็ผัวฉันโอ้ตายแล้วตายแล้วเอาฝากละครแบบแม่จันฝากละครแบบแม่จันโอ้มา
ต้องกลับเดี๋ยวเอายังไงดีอ่ะฝากดูละครคืนนี้ด้วยนะจะได้รู้สักทีว่าความลับของนายแม่มันคืออะไรฉันจะเปิดตองเธอตาเฮ้ยเรากล้าหรอเรากล้าเปิดโปงนายแม่หรอแล้วไม่กลัวเขาหรอเขาวางแผนลายเยอะมากนะไม่มีคือจันไม่กลัวนายแม่เลยจันเป็นอะไรที่คือแพ้ไม่เป็นพร้อมที่จะไฟตลอดเวลาและพร้อมที่จับผิดนายแม่ตลอดเวลาแล้วเป็นคนที่ถ้าเขาจะเล่นใครเขาจะเล่นให้ถึงที่สุดเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นติดตามให้ดีนะครับกับละครเรื่องคุณชายคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะวันนี้ขอบคุณน้องเป้ยมากนะครับขอบคุณค่ะมาถึงช่วงที่ไหนร่าเริงทุกทีเลยวันนี้เป็นร้านโปรดของพี่โออนุเชษชื่อร้านแปลกมากเลยพี่อะไรฮะเตี๋ยวยันเต็กเตี๋ยวยันเต็กชื่อเหมือนคนจีนเตี๋ยวยันเต็กอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนชื่อเหมือนยาดมอะไรอย่างเงี้ยยาดมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านนี้เขาขายอะไรล่ะและเมนูอะไรที่พี่โออนุชิตชอบไปถามพี่โอเลยค่ะสวัสดีครับผมโออนุชิตครับวันนี้นะครับโออยากจะมาแนะนำนะครับร้านอาหารร้านโปรดของโอนะครับชื่อว่าเตี๋ยวยันเต็กนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวยันสเต็กนะครับเมนูที่ชอบนะครับก็คือเย็นตาโฟทะเลแห้งนะครับเป็นการเอาเย็นตาโฟมาผัดแห้งคือมันมีกลิ่นคั่วกระทะมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแห้งซึ่งรสชาติแบบไม่ต้องปรุงเลยครับอร่อยมากแล้วก็ฟองเต้าหู้ม้วนนะครับเป็นฟองเต้าหู้เอามาม้วนรับรองว่าพอเริ่มกินชิ้นแรกมันหยุดไม่ได้จริงๆอร่อยมากสำหรับโอที่นี่คือ the best เตี๋ยวยันสเต็กโอ้ยน่ากินจริงว่ะน่ากินจริงว่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะเจ้าของร้านเตี๋ยวยันเต็กค่ะนะพี่ตั้งนะเจ้าของร้านนะพี่โอมาทานบ่อยมากเลยค่ะบ่อยจนสนิทกันเป็นพี่ชายเลยนะคะร้านเตี๋ยวยันเต็กคือมาจากชื่อว่าขายก๋วยเตี๋ยวยันสเต็กแล้วเราก็มีพวกขนมโฮมเมดกาแฟก็คือครบจบในที่เดียวมากินได้ทุกวันเตี๋ยวยันเต็กนะคะเริ่มจากคุณแม่เนี่ยเป็นเชฟมา30ปีเราทำร้านอาหารกันอยู่ที่อเมริการสชาติอาหารของร้านเราจะเน้นเป็นรสชาติอาหารแบบโบราณนะคะที่สำคัญเลยคือไม่ใส่ผงชูรสเพราะเราใส่ใจไม่ใส่ผงชูรสนะคะทุกเมนูเนี่ยคือปรุงจากใจล้วนๆค่ะไอ้ยะเมนูโปรดของพี่โออนุชิตนะคะก็คือเย็นตาโฟทะเลผัดแห้งค่ะแล้วก็ฟองหู้ม้วนค่ะฟองหู้ม้วนวิธีการทำเมนูเย็นตาโฟทะเลผัดแห้งนะคะอย่างแรกเลยคือเราก็เผากระทะให้ร้อนนะคะเพื่ออุณหภูมิของกระทะให้คงที่โอ้นี่จะได้กลิ่นหอมกระทะไงพอเผาร้อนจนแดงปุ๊บเราก็จะล้างกระทะด้วยน้ำมันนะคะพอล้างกระทะด้วยน้ำมันปุ๊บเราก็จะใส่กุ้งสดปลาหมึกสดแล้วก็ปลาหมึกกรอบลงไปค่ะเทคนิคคืออาหารจีนเลยนะใช่ผัดให้สุกประมาณ 50% นะคะจากนั้นก็จะใส่ผักบุ้งผัดสักครู่ให้สุกสักแบบอีกระยะหนึ่งให้พอผักสลดหน่อยนะคะโอ้เจ๋งว่ะจากนั้นก็จะใส่ซอสแดงสูตรพิเศษของทางร้านเตี๋ยวยันเต็กนะคะในซอสแดงนี้ก็จะผสมด้วยเต้าหู้ยี้และปรุงรสด้วยน้ำมันหอยบอกแค่ว่ามีเต้าหู้ยี้บอกก็มีเต้าหู้ยี้น้ำตาลและเลือกระดับความเผ็ดโดยการใส่พริกขี้หนูส่วนตำนะคะของเราจะตำใหม่ๆสดๆทุกวันและสุดท้ายค่ะที่สำคัญคือกระเทียมเจียวนะคะเราเจียวใหม่ๆทุกวันวันต่อวันเราก็ผัดคลุกให้เข้ากันแล้วก็ราดไปบนเส้นนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่พี่โอมาทุกครั้งแล้วต้องสั่งนะคะก็คือเมนูฟองหู้ม้วนนะคะเมนูนี้เนี่ยจะเอาแผ่นฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็มาม้วนแล้วก็ไปแช่ช่องแข็งเพื่อให้เซตตัวนะคะแล้วเราก็จะมาคลุกแป้งทอดค่ะเมนูฟองเต้าหู้ม้วนเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเป็นเมนูทานเล่นเมนูนี้เนี่ยจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มมะขามที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านทานเมนูแปลกใหม่นะคะร้านเตี๋ยวยันเต็กอยู่ถนนร่ม9ซอยร่ม9 44นะคะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่ 10:30 ถึง 20:00 นะคะเบอร์ติดต่อก็คือ02-737-7353 ค่ะอร่อยครบจบที่เดียวที่เตี๋ยวยันเต็กค่ะมาเลยเฮ้ยละตากินอะไรก่อนดีเลยเออไม่เอาเย็นตาโฟก่อนเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีนี่พี่สเต็กอยู่ในก๋วยเตี๋ยว
เนี่ยก๋วยเตี๋ยวยันเต็กไงความเจ๋งคือพอบอกเย็นตาโฟแห้งตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นเย็นตาโฟแบบลวกแล้วก็แบบก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะแบบที่เรากินอ่ะเป็นไงทำไมนิ่งอ่ะมันบอกไม่ถูกมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะเออว่ะเออคือลืมเย็นตาโฟแห้งแบบที่เราเคยคิดกันเลยนะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะไม่ใช่เลยอ่ะมันมีความเหมือนแบบอีกนิดเดียวจะผัดกะเพราแล้วนะอะไรอย่างนั้นน่ะนิดเดียวอ่ะเหมือนสุกี้แห้งไหมแห้งด้วยมันอันนี้มันหอมกระทะไงมันหอมกระทะแล้วมันมีความแบบอุ้ยแต่แบบแต่รสชาติเขาแต่รสชาติเขาอย่างที่พี่โอบอกนะว่ามันไม่ต้องปรุงเลยกินเพลินๆได้เหมือนกันนะก็จะบอกว่าเป็นกินเป็นแบบอาหารตลาดก็ได้จะกินเป็นกับแก้มก็ยังได้นะเนี่ยจริงกูทอดนี่นะมันให้ความรู้สึกอะไรนะเหมือนกินไอ้โรชีสอะโรชีสอะที่ข้างในเป็นชีสอะคือกัดข้างนอกตึ๊บแล้วข้างในก็นิ่มเลยแบบนิ่มหนืดนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะซอสมะขามเขาดีนะซอสมะขามมันเหมือนอารมณ์อะไรรู้ไหมแม่น้ำจิ้มลูกชิ้นหน้าโรงเรียนอะมันให้ฟีลลิ่งนั้นเลยน้ำจิ้มหอจะเป็นแนวแบบน้ำจิ้มเปรี้ยวนำนะก็คือสมชื่อน้ำจิ้มมะขามไปเกี๊ยวดีกว่าดูลูกเกี๊ยวเขาสิใหญ่มากและเชื่อว่านุศิลากินได้หมดคำเขาไม่ใส่ผงชูรสในน้ำซุปจริงหรอเฮ้ยน้ำซุปเหมือนใส่ผงชูรสแต่มันไม่ใส่อ่ะแสดงว่าเออเจ๋งนะคือถามนะเนี่ยฉันเป็นเซียนผงชูรสนะฉันแบบเออว่ามันกลมกล่อมมากเลยนะหูผู้ชมผู้ชมดูหมูดีมากเลยผู้ชมดูหมูเนเนอย่าเรียกว่าเกี๊ยวเรียกว่าหมูเด้งแล้วก็บีแป้งเกี๊ยวไม่นะครับเพราะว่าหมูเยอะมากอ่ะแล้วมันเด้งมากแม่แล้วมันเด้งมากส่วนสเต็กนะฮะนี่สเต็กอะไรอ่ะหมูหรือเนื้อข้อหมูไงพี่กลิ่นพริกไทยอ่ะแบบว่าพริกไทยแรงมากเลยนะคือผมรู้สึกว่าอย่างนี้ฮะรสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละเมนูเนี่ยมันจะไม่ใช่รสชาติที่เราจะรู้สึกว่าเคยจินตนาการว่าเฮ้ยเย็นตาโฟผัดแห้งมันจะต้องหน้าตาเป็นมานี้ทั้ง texture ทั้งรสชาติมันเป็นอีกเรื่องมันเหมือนเป็นเมนูอีกเมนูนึงไปเลยนะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะกินอาหารในแบบที่เรียกว่ามุมมองใหม่ๆนะมีความหลากหลายรสชาตินะฮะไปทานกันได้โอเคค่ะไปที่ร้านเตี๋ยวยันเต็กนะคะอยู่ถนนร่มเกล้าค่ะซอยร่มเกล้า44นะคะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเปิด 11:30 นถึง 20:00 นค่ะเบอร์โทร02-737-7353ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โอกับขอบคุณร้านเตี๋ยวยันเต็กมากนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับแอปพลิเคชันที่รวมคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31นะฮะและผู้จัดชั้นนำมากมายด้วยอีกทั้งยังอัปเดตใหม่ทุกวันครับและคุณยังสามารถดูทีวีสดแบบออนไลน์จากช่องวัน31ได้ตลอดวันเลยนั่นคือแอปพลิเคชันวันดีนั่นเองโหลดฟรีดูฟรีฝากไปด้วยนะครับ